อื่นไปติดตามข่าวแรกครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับปิดหลักสูตรเดอะมีเดียนะครับรุ่นที่2แนะนําปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเดอะมีเดียนิว r m มอลรุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารหลักสูตร และสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปมัมโดยมีนายชานกริดเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีดรบุษราวงรักษศักดิ์ดรธีรพลมั่นพิริยกุลผู้อำนวยการและผู้บริหารหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ครับ ด้านนายอนุชานาคาใส่นะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายุกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารูปแบบของการสื่อสารมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่ะซึ่งปัจจุบันสื่อต้องปรับตัวต่อการเข้าสู่ยุคดิจิทัลการนําเสนอไม่เพียงแต่รวดเร็วว่องไวแต่ต้องมีความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่สามารถเชื่อถือได้ค่ะไม่สร้างความแตกแยกและความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะที่สําคัญเลยคือต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่าผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้นะคะต้องส่วนมากจะมีบทบาทต่อการบริหารองค์กรจะสามารถนําเอาความรู้และก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสารรค์และก็ขยายเครือขา่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในภายภาคหน้าค่ะหลักสูตร The m e ิ i a New Normal นะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในวงการสื่อสารมวลชนซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการทักพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารมวลชนเตรียมพร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลที่ต้องมีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปในขณะนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นยุค new normal นะครับอย่างเช่นการออกแบบสื่อออฟไลน์ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวการสื่อสารยุคอนาคตการรักษาความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจริยธรรมสื่อเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานองค์กรสื่อนอกสถานที่ และฝึกปฏิบัติจริงอย่างเช่นออกการเวิร์กช็อปนำทักษะที่ไปใช้ประโยชน์ตามการปฏิบัติหน้าที่ประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่ท่านผู้ชมอาจจะ,ะไม่เข้าใจถึงถ่องแท้ว่าทําไมทางด้านรัฐมนตรีประจำสำน,นักนายมนตรีค่ะคุณอนุชานาคาสายได้เพ่งเล็งว่าจะต้องพัฒนาทักษะเรื่องของยุคดิจิทัลลองสังเกตดูนะครับยุคปัจจุบันนี้เรามีแพลตฟอร์มมากมายที่เสพข่าวหรือ<ช>อาจจะ,ค,ะคล้ายข่าวที่เป็นเฟกนิวและแฟกนิว ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลจริงใช่ค่ะเยอะมากค่ะตอนนี้การเกิดความวุ่นวายในสังคมเกิดจากที่เราเสพแฟกนิวเฟก e นิวนะครับมากจนเกินไปบางครั้งไม่ได้ผ่านการกันกรองหลายๆแพลตฟอร์มผมไม่เอ่ยถึงใช่ค่ะเราใช้คําว่าไถมือถือดูกันทุกคืนดูกันทุกวันทั้งคืนเลยค่ะแต่ข่าวสารทุกวันนี้อย่างเช่นการออนไลน์ line, หรือออนแอร อย่างเช่นอนอนไล์คือออกโทรทัศน์เนี่ยเรามีบรนกรบันณา,าธิการาากองบริเซอร์ใ,ในการกั่นกรองข่าวถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ผ่านการกันก่นกรองนําเสนอข่าวบางข่าวไปมันมีสองมุมการเกิดการพิพากษาโดยเขายังไม่ผิดหรือสังคมลงโทษไปแล้วมันจะเกิดความเสียหายในสังคมใช่ค่ะ,ะคข่าวปลอมที่น่ากลัวมากค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้นี่อยากลงอะไรก็ลง,งทําให้คนที่อ่านเสพข่าวอย่างเราเราเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดไปค่ะจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีสังคมไปเลยนะ